าคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นฟังวัลัตบบพอดแคสสวัสดีครับผมวลัตพพบริะชะตะนามวงนะครับเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจมาแล้ว14ธุรกิจทั้งในประเทศไทยและในประเทศจีนนะครับมีประสบการณ์มากมายมาแบ่งปันถ้าตอนนี้คุณฟังใน YouTube อยู่นะครับแล้วอยากฟังเฉพาะเสียงถ้าคุณใช้ระบบปฏิบัติการ a อนด o i d ก็สามารถเข้าไปฟังในแอปพลิเคชัน s o u n d c l o u d รหรือว่า Spotify หรือว่า Google Podcast s, ก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณฟังจากระบบ iOS นะครับพวก iPhone หรือ iPad พวกนี้ฮนะก็สามารถเข้าไปฟังใน Apple Podcast s, ได้เลยนะครับ EP 1 4ในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าในอนาคตจะต้องทำธุรกิจอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จก็มีคนเคยถามผมมาหลายคนเลยนะครับว่า เขาเคยทําธุรกิจมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จบางคนก็ยังทําธุรกิจอื่นๆต่อก็คือเปลี่ยนธุรกิจไปเรื่อยๆบางคนก็คือเลิกทําธุรกิจไปแล้วนะครับก็ไปทํางานประจํานะครับเขาก็ถามว่าจะทํายังไงให้ธุรกิจที่ทําอยู่เนี่ยแบบว่าเป็นธุรกิจที่แบบว่ายาวๆทำแล้วมั่นคงทําแล้วไม่ต้องเปลี่ยนไปตลอดชีวิตผมก็ให้คําตอบไปเลยครับว่ามันไม่มีครับ ไม่มีธุรกิจไหนที่จะอยู่ได้ไปตลอดมันแน่นอนครับว่าอาจจะมีแค่บางธุรกิจเท่านั้นที่สามารถอยู่ได้แบบหลายชั่วอายุคนนะครับอาจจะอยู่เป็นร้อยปี200ปีเนี่ยมันอาจจะมีนะครับแต่ว่าน้อยมากๆธุรกิจส่วนใหญ่ต้องปรับตามสภาพแวดล้อมครับให้คุณลองสังเกตดูธุรกิจไหนก็ตามเนี่ยที่ ประสบความสําเร็จมาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับอาจจะประสบความสาเร็จมา1020ปีแล้วเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจใหญ่แบบอาจจะเป็นถ้าเป็นในประเทศไทยก็อาจจะระดับจังหวัดก็ได้นะครับหรือว่าเป็นธุรกิจใหญ่ระดับประเทศก็ได้หรือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่ระดับโลกถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมตามสภาพสังคมปัจจุบันยังไงก็อยู่ไม่รอดนะครับแล้วที่จริงผมว่าธุรกิจยิ่งใหญ่ ะครับยิ่งประสบความสำเร็จมากๆยิ่งน่ากลัวมากขึ้นนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากก็คือไม่ว่าจะเป็น CEO หรือว่าเจ้าของบริษัทนั่นแหละนะฮะที่เขาทำมาปลุกปั้นมันมาด้วยมือเขาเองเนี่ยเขาจะมั่นใจมากนะครับว่าความคิดเขาถูกต้องนะฮะแล้วเราก็เห็นธุรกิจใหญ่ๆล้มไปมากมายตามที่คุณได้ยินข่าวบ้างแล้วนะครับ ที่จริงธุรกิจในอนาคตเนี่ยผมจะสรุปไว้นะครับมันจะมีอยู่3ข้อข้อที่1ก็คือเจ้าของจะต้องรู้ทุกเรื่องนะครับแต่ว่าจะต้องไปเน้นการทำการตลาดให้กับบริษัทของตัวเองซึ่งเรื่องนี้ผมก็เคยพูดไว้บ้างแล้วในคลิปของ y o u t u b e นะครับ เพราะอะไรถึงต้องต้องทำทุกอย่างครับเพราะว่าองค์กรนะครับหรือว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันจะต้องมีความคล่องตัวสูงธุรกิจมันจะต้องเล็กนะครับธุรกิจมันจะต้องเล็กซึ่งเดี๋ยวมันจะสัมพันธ์ในข้อต่อๆไปด้วยนะครับธุรกิจมันจะต้องเล็กทีนี้ธุรกิจมันเล็กปุ๊บแน่นอนครับมันก็ต้องมีโอกาสที่ว่าคนเข้าคนออกนะฮะแล้วก็ถ้าเจ้าของ ทำไม่ได้เป็นทุกอย่างนะครับทำไม่เป็นทุกอย่างเนี่ยก็จะทําให้เมื่อคนออกไปแล้วบริษัทไปต่อไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ช่างนะฮะบ,บริษัทมันจะไปต่อไม่ได้มันจะมันจะติดขัดเลยเพราะว่าทุกๆงานทุกๆแผนกเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับแต่แน่นอนการตลาดและการขายมันคือหัวใจที่เอาเงินเข้ามานะครับอย่างเช่นนะครับได้บัญชีเนี่ยเจ้าของทําไม่เป็น นะครับคือไม่ไม่ไม่รู้อย่างเงี้ยว่ามันควรจะทํำยังไงผมไม่ได้บอกว่าให้ให้ต้องไปทําบัญชีเหมือนนักบัญชีนะฮะแต่หมายถึงว่าคุณพอรู้บ้างบัญชีเงินเข้าเงินออกอยังไงนะครับหรือว่าถ้าคุณมีสตอ็อกเอ๊ะคุณจะดูสตอ็อกยังไงเช็คสตอ็อกยังไงบริหารสตอร็อกยังไงนะครับคุณจะจัดซื้อสินค้ายัางไงเนี่ยคุณต้อง,ต,องต้องรู้หมดนะนะฮะถึงแม้คุณไม่ได้รู้ลึกมากที่สุดแต่ว่าคุณก็ต้องรู้ ในขั้นที่ว่าเมื่อพนักงานไม่อยู่ในใน,ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งคุณสามารถไปทำแทนได้แต่แต่แน่นอนนะครับตอนที่พนักงานอยู่คุณไม่ต้องไปทำนะสิ่งที่คุณต้องให้ความสนใจมากที่สุดก็คือการตลาดและการขายนะครับหมายถึงว่าการตลาดเองการขายเองคุณจะต้องลงไปดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ว่าถ้าคนที่เริ่มต้นธุรกิจเนี่ยคงจะจ้างใครทำไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องทำเองอยู่แล้วนะครับ ทีนีเมื่อเจ้าของรู้ทุกอย่างนะครับแล้วก็เน้นไปอยู่ที่ว่าเรื่องการตลาดเนี่ยนะครับการตลาดเนี่ยที่จริงแล้วการตลาดก็คือการที่สินค้าหรือว่าเป็นการของเราเนี่ยมันมีแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับมันมีแบรนด์ที่แบบว่าลูกค้าสามารถจําได้ ะะสามารถจำได้คือม,มันพูดเนี่ยบางทีมัน,มน,มน,มนฟังแล้วมันง่ายใช่ไหมครับอ๋อก็แค่ติดแบรนด์ใช่ไหมฮะสินค้าก็ใส่แบรนด์ตัวเองนะครับถ้าเป็นบริการก็คือสร้างแบรนด์สร้างโลโก้ว่าคุณบริการอะไรอะไรเช่นเช่นเช่นติว่าคุณรับทำการตลาดออนไลน์คุณก็มีแบรนด์ว่าคุณเป็นบริษัทอะไรนะครับมีโลโก้มีแบรนด์ซึ่ง ถูกครับมันต้องมีแบรนด์ถ้าคุณไม่มีแบรนด์เลยคุณคุณเป็นรับจ้างเนี่ยคุณเป็นสินค้าก็คือไม่มีแบรนด์เลยมันก็คนก็จําไม่ได้นะครับซึ่งแบรนด์มันก็ต้องเรียกชื่อง่ายจดจําง่ายอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ว่ามันนอกเหนือจากแบรนด์ตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่มันสําคัญไปกว่าน,นั้นก็คือการที่คนจะจําแบรนด์ของคุณได้คุณต้องทํามันซ้ำซํำๆๆๆปกติแล้ว ลูกค้าคุณจะต้องเห็นแบรนด์เนี่ยซ้ำนะครับอย่างน้อย1ปีนะครับหเดือนเนี่ยถ้าซ้ำทุกวันทุกวันวันละหลายรอบก็พอพอได้แหละฮะแต่ว่าถ้า1ปีเนี่ยคือมันจําเข้าไปข้างในละและหมายถึงว่าคุณต้องทําไปตลอดอีกนะครับก็คืออันนี้คือเขาเรียกว่าการตลาดเวลาพูดชื่อแบรนด์มาก็รู้เลยว่าอ๋อแบรนด์เนี่ยมันทําอะไรครับแบรนด์เนี่ยคือทําสินค้าอะไรสินค้ากลุ่มไหนหรือว่าแบรนด์เนี่ยทำงานเกี่ยวกับการบริการเนี่ย ประเภทไหนนะครับเมื่อเขาจําแบรนด์คุณได้แล้วเนี่ยเขาเวลาเขานึกถึงแบรนด์คุณเขาจะเข้ามาหาคุณเองไงนะฮะเช่นทําการตลาดออนไลน์เหรอเขาจะอ๋อถ้าทําการตลาดออนไลน์ a c e b o o k นะครับต้องหาคนนี้ทําการตลาดออนไลน์แบบ youtube ต้องหาคนนี้นะครับทำการตลาดออนไลน์แบบ l a z a d a เหรอต้องหาคนนี้อย่างเงี้ยหรือว่าทําแบบ เว็บไซต์ทํา SEO เหรือต้องหาคนนี้อย่างเงี้ยหรือว่าเออบางคนก็คือทําได้ทั้งหมดเช่นเป็นงานบริการทาการตลาดออนไลน์ครบวงจรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงลึกมากแต่หมายถึงว่าถ้าคุณสามารถทําให้ลูกค้าจําชื่อแบรนด์ของคุณได้แล้วนึกออกเลยว่าคุณทําอะไรอันเนี้ยถือว่าคุณได้แบรนด์ไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาเขาได้จดจําแบรนด์คุณไปแล้วทีนี้การตลาดก็คือ นอกจากพอลูกค้าคุณรู้ว่าแบรนด์คุณทําอะไรแล้วเนี่ยคุณก็ต้องขยายวงกว้างให้ทุกคนรู้ครับตอนแรกมันอาจจะคนกลุ่มน้อยนะครับแล้วคุณก็ต้องขยาย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 ไปเรื่อยๆให้คนรู้ยิ่งคุณขยายให้คนรู้จักแบรนด์คุณมากนะครับยอดขายหรือว่ารายได้เข้ามายิ่งมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นสรุปข้อแรกก็คือเจ้าของนะครับต้องทําเป็นทุกอย่าง โดยเน้นไปที่การทําการตลาดนะครับและการขายแต่การตลาดเนี่ยก็คือต้องไปสร้างแบรนด์นะครับโดยที่ว่าแบรนด์เนี่ยมันจะต้องออมีวิธีทำให้ลูกค้าจดจำนะครับลูกค้าจดจำโดยซ้ำๆ,ๆเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งนะครับแล้วค่อยขยายให้คนรู้จักแบรนด์มากขึ้นนะครับซึ่งการสร้างแบรนด์นี่คือมันเป็นเรื่องอะไรที่ม,มันลึกมากๆนะครับไว้ผมอาจจะค่อยทำ ลงใน YouTube ให้นะครับเพราะว่ามันคงต้องเป็นแบบ EP ีเลยนะครับหลาย EP ีเลยไม่ใช่แค่มาพูดกันสั้นๆอย่างนี้นะฮะที่นี้ถ้าจะทำธุรกิจให้มันดีในอนาคตเนี่ยข้อที่2นะครับก็คือคนต้องน้อยที่สุดคนที่คนต้องน้อยที่สุดเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าต้องต้องเป็นศูนย์นะครับไม่ได้บอกว่าเจ้าของต้องทำเองทุกอย่างนะครับ ถ้าเจ้าของทำเองทุกอย่างมันก็เหมือนพัานพานโรงทําไปจนถึงผู้จัดการใช่ไหมครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เราไม่มีเวลาไปเน้นเรื่องการตลาดการขายอีกฮะผมบอกให้เป็นแต่ว่าให้เน้นการตลาดการขายดังนั้นคุณต้องหาคนมาจัดการสิ่งที่ไม่ใช่การตลาดการขายทั้งหมดนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าคุณต้องไปหาฝ่ายจัดซื้อ1คนฝ่ายบัญชี1คนนะครับฝ่ายสต็อก1คน ไฟผลิตหนึ่งคนอย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็คือหนึ่งคนนั้นน่ะก็คือแทนคุณได้ทั้งหมดนะครับอาจจะจ้างแค่คนเดียวนะครับถ้าระบบคุณไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับประมาณว่าถ้าเขาขาดไปนะครับถ้าเขาขาดงานหยุดงานหรือว่าป่วยหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยแล้วระบบมันยังลั่นไปเองได้แล้วคุณอาจจะเข้ามาแทรกบ้างนิดๆหน่อยๆ นอกจากว่างานมันยุ่งมากจริงๆนะครับคนเดียวไม่ไหวคุณก็ต้องมีสักสองคนคุณอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วหาคนมาทําแทนเราเรื่องการตลาดและการขายได้ไหม<อ>ก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันแต่ว่าคุณต้องคุมเขาอย่างใกล้ชิดเลยครับเพราะว่ามันเป็นส่วนของหัวใจไงนะถ้าคุณปล่อยเขาปล่อยเขาทําไปคุณจ้างจ้างเขาทํอ่ะคุณก็เสียเงินอนะ่ะ แล้วถ้าเขาทำอย่างไม่มีประสิทธิภาพนะครับไม่สามารถทําให้แบรนด์คุณเป็นที่รู้จักได้นะครับหรือว่าไม่สามารถปิดการขายให้คุณได้เวลาที่คุณทัดการตลาดและลูกค้าเข้ามาแล้วใช่ไหมครับรู้จักแบรนด์แล้วแล้วูกค้าลูกค้าเข้ามาแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องปิดการขายก็ไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะนะครับดังนั้นคุณก็ต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดให้คุณสังเกตนะครับว่าคุณน่าจะเคยเห็นกิจการหลายๆกิจการนะครับที่คุณเห็นลูกน้อง เก่งแล้วก็ออกไปทำเองนะครับให้สังเกตนะครับว่าคนที่แยกออกไปทำเองส่วนใหญ่นะครับมักจะทำแล้วทำไม่รอดทำแล้วก็พูดง่ายๆก,ก็คือทำออกไปทำเองแล้วเจ๊งนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตอนที่เขาอยู่ในบริษัทนั้นๆนะครับเขาทำเป็นทุกอย่างครับแต่ว่าการตลาดและการขายเจ้าของไปคนดูแล นะครับเจ้าของเขาเป็นคนดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นคนการตัดเป็นคนแบบตัดสินใจเรื่องการตลาดการขายนะครับดังนั้นเวลาเขาดูแลเรื่องอื่นเน่ยเขาไปจัดการเรื่องคนเรื่องการผลิตเรื่องบัญชีเรื่องอะไรก็ช่างเลที่ดูเหมือนโอ้โหเก่งมากเลยเนี่ยคนบางคน,นที่ว่าดูแลได้เยอะขนาดนี้เก่งแล้วนะครับแต่ที่จริงแล้วคุณลืมไปนะครับว่าการตลาดและการขายเป็นหัวใจที่สุดดังนั้นเมื่อคุณออกไปคุณเลยหาเงินไม่ได้ไง เพราะคุณหาลูกค้าไม่เป็นทาการตลาดไม่เป็นการขายไม่เป็นนะครับมันเลยเป็นอย่างนี้นะครับแต่ในบางกรณีที่ลูกน้องออกไปแต่กลับกลายไปว่าทําสําเร็จมากกว่าธุรกิจเดิมเจ้านายเดิมนั่นก็เป็นเพราะว่าตอนที่เขาอยู่ในบริษัทนั้นเขาก็ทําไปทุกอย่างนะเออเขาก็ทําเป็นทุกอย่างนะนงนะแล้วเขาดันทําการตลาดการขายเป็นด้วยอีกต่างหาก นะครับเขาอาจจะดูแลเรื่องการตลาดการขายของธุรกิจนั้นด้วยดังนั้นเขาเห็นแล้วว่าหัวใจของธุรกิจและก็ด้านอื่นๆเขาก็รู้หมดแล้วอะทําไมเขาจะต้องทําให้คนอื่นอีกเขาก็ออกไปทําเองซะเลยนะครับนี่ไงครับเขาถึงจะประสบความสำเร็จดังนั้นถ้าคุณกําลังฟังอยู่ตอนเนี้แล้วคุณเป็นพนักงานนะครับที่อยู่ในบริษัทแล้วคุณเป็นทุกอย่างเนี่ย รวมทั้งการตลาดการขายด้วยคุณรีบออกไปเองได้เลยนะครับรีบออกไปทําอะไรเองได้เลยเพราะว่ามันมีเขาแล้วครับมันมีแววว่าคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนด้วยการทําธุรกิจส่วนตัวของทุนเองนะครับแต่ถ้าคุณรู้ทุกเรื่องแต่ไม่รู้เรื่องการตลาดการขายเนี่ยคุณไปรู้เรื่องการตลาดการขายก่อนแล้วคุณค่อยออกมาอย่าเพิ่งคิดว่าคุณรู้หมดแล้วนะ พอออกไปแล้วเดี๋ยวกลับมาไม่ได้แล้วปกติคนที่รู้ทุกอย่างอย่างเงี้ยมักจะอายุไม่น้อยแล้วนะครับกว่าจะรู้ทุกอย่างอย่างเงี้ยนะครับอายุไม่น้อยเวลาไปสมัครงานก็ยากนะครับคุณดูดีๆก่อนแล้วค่อยตัดสินใจออกจากงานต่อไปข้อที่3นะครับว่าธุรกิจในอนาคตเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงธุรกิจในอนาคตครับจะต้องสต็อกสินค้าน้อยที่สุดโอเคครับถ้าเป็นธุรกิจด้านการบริการเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีการสต็อกอะไรมาก มันก็จะไปไปเน้นเรื่องเกี่ยวกับคนต้องน้อยที่สุดเพราะว่าธุรกิจบริการปกติก็ใช้คนบริการนะครับใช้คนบริการก็ต้องใช้คนให้คุ้มนั่นแหละแทนแทนได้ทุกอย่างแต่พอมาเป็นเรื่องสินค้าเนี่ยมันจะต้องมีสต๊อกคุณต้องสต๊อกสินค้าให้น้อยที่สุดนะครับสำหรับสินค้าที่เป็นสินค้าสําเร็จรูปก็คือหมายถึงว่าสินค้าที่พร้อมขายเนี่ยผมก็เคยบอกไปแล้วนะครับว่าเวลาคุณทําธุรกิจอยูเนี คุณพยายามหาสินค้าที่มันใกล้ตัวนะครับแบบว่าไม่ต้องไกลตัวมากอะอย่างมากก็ขอให้มันแบบว่าติดจังหวัดที่คุณอยู่อ่ะมันไปเอาง่ายหรือว่าเขามาส่งให้คุณง่ายนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆบ้านได้ยิ่งดีที่สุดนะครับเพราะว่าคุณไม่ต้องไปสต็อกมากคือถ้าของใกล้หมดหรือว่าหมดแล้วก็ประมาณว่าเขามาส่งภายในวันวันนั้นได้หรือว่าวันพรุ่งนี้เขาก็มาส่งได้อย่างเงี้ยจะดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าคุณ เริ่มเอาไกลนะครับแบบอยู่แบบจังหวัดไกลๆเนี่ยอยู่ภาคเหนือไปสั่งของภาคกลางไปสั่งของภาคใต้อย่างเงี้ยนะครับหรืออยู่ภาคใต้ไปสั่งของภาคเหนือมาขายเนี่ยเวลาเดินทางเวลาเดินทางของของนะครับของคุณใกล้หมดเนี่ยมันอาจจะใช้เวลา3-4วันหรือบางครั right? ้งของเขาของของเขามันขาดตลาดคุณต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยมันจะทําให้คุณเสียลูกค้านะครับสต็อกมันช้าเกินไปนะฮะเพราะอะไรด้วยครับ การที่คุณสต็อกเยอะก็หมายความว่าแทนที่คุณจะกาไรนะครับคุณต้องเอากําไรนั้นไปสต็อกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณยิ่งขายเยอะคุณย่อมต้องยิ่งสต็อกเยอะนะสมมุตินะครับคุณขายเดือนละ100ชิ้นนะครับหมายความว่าไม่ได้บอกว่าเมื่อคุณขายครบร้อยชิ้นแล้วคุณค่อยสั่งไงนะฮะถ้าเกิดยิ่งคุณนําเข้าสินค้าเลยนะคุณต้องรอเป็นเดือนนะกลายเป็นว่าแทนที่คุณขายได้เดือนละร้อยชิ้นคุณต้องเก็บสินค้าไว้นู่นอ่ะสองร้อยสามร้อยชิ้นไง เพราะว่ากว่าของมันจะมาใช่ไหมครับกว่าของมันจะมา1เดือนอะ่ะคุณก็ต้องเก็บเผื่อไว้มันไม่งั้นมันไม่ทันไงนะฮะดังนั้นของที่คุณเก็บมันก็คือเงินแล้วเงินนั้นมันมาจากอะไรก็จากกําไรที่คุณขายไปผ่านมาเดือน2เดือน3เดือนที่แล้วนะครับต้องเอามายัดไว้ใส่ไว้ในสตอ็อกก็คือทุนจมอยู่ที่สตอ็อกและคุณอย่าคิดนะว่าสต็อกค,คุณมีคุณค่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยสต็อกที่มากขนาดเนี่ย นะครับและกลับกลายเป็นว่าส,สต็อกหรือว่าสินค้าที่คุณกำลังขายอยู่มันหมดสมัยมันไม่นิยมบ้างนะครับหรือว่ามีคนมาขายตัดราคาคุณนะครับแล้วคุณก็ขายไม่ได้ก็กลายเป็นว่าสต็อกที่มากอย่างนั้นที่คุณคิดว่าอย่าเสติว่าคุณสต็อกสัก1 0 0 1 0 0ชิ้นนะครับแล้วของของคุณมันชิ้นละ1 0 0 0บาทเงี้ยก็หมายความว่าคุณเสียค่าสต็อก100,000บาทค้างไว้ตรงนั้นโดยที่ว่ามันขายไม่ได้ไงยิ่งคุณ ไม่ได้ใช้เงินสดคุณไปใช้เงินธนาคารนะก็คุณก็ติดหนี้ธนาคารอ่ะคุณต้องหาเงินมาใช้ธนาคารยิ่งยิ่งยุ่งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ฝากไว้เลยครับสต็อกให้น้อยที่สุดนะครับทีนี้ครับทั้ง3ข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อแรกก็คือเจ้าของรู้ทุกอย่างแล้วเน้นไปที่การตลาดข้อ2ก็คือใช้คนน้อยที่สุดข้อ3ก็คือสต็อกน้อยที่สุดนี่นะครับที่จริงทั้งหมดเนี่ยเมื่อทําแล้วมันมีประโยชน์อะไรรู้ไหมครับ มันมีประโยชน์อยู่ข้อเดียวเลยครับที่สำคัญมากๆกนะฮะก็คือธุรกิจของคุณมันจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ง่ายเหมือนที่ผมพูดตั้งแต่เริ่มต้นของพอดแคสต์แล้วนะครับเพราะคนน้อยสต๊อกน้อยแล้วคุณก็รู้ทุกอย่างมันหมายความว่าไงสมมุติว่าสินค้าบริการของคุณมันหมดยุคอะนะครับบางครั้งคุณทำไปแค่ปีเดียวอ่ะอีกปีนึงกระแสธุรกิจอีกแบบมา นะครับหรือว่าคุณทําไปสองสมปีกระแสธุรกิจอีกแบบมาถ้าคุณคนน้อยนะครับสต็อกน้อยนะครับบางทีคุณทิ้งสต็อกได้เลยอ่ะสต็อกคุณน้อยน้อยอาจจะแค่หลักไม่กี่หมื่นอ่ะคุณอาจจะทิ้งไปได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าคนน้อยนอย่ะนะครับคนน้อยมีแค่คน2คน3คนอย่างเงี้ยคุณเปลี่ยนธุรกิจคุณเปลี่ยนสินค้าหรือว่าคุณเปลี่ยนงานบริการเนี่ยคุกก็ให้คนของคุณน่ยปรับเปลี่ยนมาทําธุรกิจใหม่กับคุณได้ง่ายๆไง นะครับไม่ต้องโอ้โหต้องไปคัดเลือกคนใหม่นะครับต้องไปเอาคนนั้นออกคนนี้เข้านะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนที่อยู่น้อยมีน้อยๆของคุณอยู่แล้วเนี่ยเขาเป็นหลายงานอยู่แล้วครับดังนั้นคนที่มีความสามารถในการทําหลายงานได้เนี่ยเขาก็มีความยืดหยุ่นอยู่แล้วดังนั้นคุณปรับเปลี่ยนอะไรปรับเปลี่ยนสินค้าปรับเปลี่ยนบริการก็ช่างเขาก็สาม,มารถปรับเปลี่ยนไปกับคุณได้นะฮะดัง,ดงนั้นคุณก็แค่เอาตัวคุณกับพนักงานแค่ไม่กี่คน เข้าไปในธุรกิจใหม่ได้ง่ายๆเลยเห็นไหมครับมันมีประโยชน์มากนะครับใครมีคำถามสงสัยบ้างครับสามารถคอมเมนต์ถามผมทางวิดีโอใน YouTube เลยก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะไปคอมเมนต์ผมทางโซเชียลต่างๆก็ได้นะครับซึ่งผมมีทั้ง Facebook Twitter Instagram นะครับแล้วก็ Line นะฮะยังไงก็ สามารถค้นหาผมใน Google ก็ได้ครับค้นหาคาว่าวันาทพจทรบัชตานางมงนะครับก็จะเจอเว็บไซต์ของผมนะครับซึ่งเข้าเว็บไซต์ของผมแล้วก็จะเจอโลโก้ที่เป็นโซเชียลต่างๆก็กดคลิกเข้าไปก็จะสามารถแอดผมเป็นเพื่อนได้ทุกๆโซเชียลนะครับสำหรับวันนี้ ep.14 ก็จบลงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ขออวยพรให้ทุกคนที่ทำธุรกิจอยู่หรือว่ากำลังอยากจะทำธุรกิจเนี่ยสามารถทำธุรกิจในอนาคต แล้วประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน ep 1 5ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ